นักเรียนนักศึกษาหุ่น31จำนวน50คนได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลปะแห่งชาติใน4แขนงการด้านศิลปะดนตรีเพื่อเกี่ยมรับใช้ชาติรับใช้สังคมให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้โดยท่านตัวเงินสาภูวงศิลปินแห่งชาติรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีผู้อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมท่านตวนม้วนจันทร์ศิลปินดีเด่นร่วมด้วยการโรงเรียนศิลปะแห่งชาติได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอน1ปีที่ผ่านมาซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามแผนและได้มีการสอบเต็งเก็บคะแนนทุกเดือนนับแต่นักเรียนปี1หาปี7โดยได้มี4สาขาพิซาเซนดนตรีพื้นเมืองสากลฟ้อนพื้นเมืองสากลฮ้องและขับลำซึ่งมีครูอาจารย์100กว่าท่านโดยผ่านการสอบเสียงเลื่อนสั้นมีนักเรียน372คนหญิง205คนได้สมบูรณ์289คนหญิง176คนสำหรับนักศึกษาสอบเสียงจบสั้นกลางหุ่น31มี50คนสอบเสียงจบสั้นม.4มี57คนม.7มีหน้าสอบเสียง64คนเพื่อรอทราบผลสอบเสียงและพร้อมเดียวกันนั้นในปัจจุบันการสร้างบุคลากรได้มีนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศเวียดนาม30คนสายดนตรี12คนประดิษฐ์ฟ้อน3คนกายศิลป์15คนศึกษาอยู่ประเทศจีน3คนและศึกษาระดับปริญญาโทด้านดนตรีไวโอลิน1คนด้วยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรกวางซีนอกจากนั้นก็ยังมีการเรียนภายในและประเทศใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่งส่วนแผนการต่อหน้าสู่สนให้โรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเป็นสถาบันศิลปะการแสดงแห่งชาติเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านศิลปะการแสดงและเตรียมพร้อมรับใช้หน้าที่การเมืองของภาครัฐตามความต้องการแต่ละระยะ